ปนสติเนี่ยมีปฏิหาริย์อย่างไรในปฏิหาริย์3ที่พระศาสดาอธิบายไว้เนี่ยคืออิทธิปฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหาริย์เนี่ยการทายจิตผู้อื่นได้แล้วก็อนุสาสนีปฏิหาริย์ปฏิหาริย์คือคำเทศน์สอนในปฏิหาริย์2อย่างแรกเนี่ยพระศาสดาไม่ได้ชื่นชมเท่าไรนักเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุให้เราเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายได้พระองค์ได้ตรัสกับเกวัตตะว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งแต่ตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำเทศน์นั้นพระองค์บอกน้อยคนนักที่จะมองเห็นว่านี่คือปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่ปุถุชนมองไม่ออกมองไม่เป็นเพราะการที่คนเราจะรู้ตามพระศาสดาได้บรรลุธรรมได้นั้นเนี่ยก็ด้วยคำพูดนั่นเองคำพูดที่ออกจากปากของพระตถาคตพระองค์จึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์ปากของพระองค์เนี่ยพูดธรรมะออกมาแล้วเราฟังทรงจำไว้เอาไปใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้เนี่ยจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงธรรมะได้ดังนั้นเวลาพระองค์จะบอกสอนแสดงพระองค์จึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวตั้งแต่คำแรกและทั้งคำสุดท้ายและคำจะต้องสอดรับกันหมดทั้งชีวิตและคำจะต้องเป็นอากาลิโกดังนั้นปาฏิหาริย์ที่พระองค์ได้สรรเสริญก็คือตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะเมื่อเราได้สดับในธรรมแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ตอนนี้การรู้ลมหายใจเนี่ยทำอย่างไรพระองค์ได้สั่งสอนกับหมู่ภิกษุว่าบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกด้วยการที่เรารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยบทพันชนะแค่นี้เราสามารถกระทำในใจตามและจิตจะเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งวิชาและวิมุตติปรากฏขึ้นก็คือสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยอาการเพียงเท่านี้อย่างเดียวทีนี้อธิบายให้โยมคร่าวๆว่าทำไมแค่รู้ลมหายใจจิตมารู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยมันเข้าวิมุตติได้อย่างไรทีนี้ขณะที่จิตโยมรู้ลมหายใจเนี่ยถามว่าจิตทุกคนเนี่ยอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมขณะที่หลุดเคลื่อนออกจากลมไปเนี่ยมันไปไหนสังเกตบ้างไหมไม่ได้สังเกตแต่เราอาจจะไปแค่รำคาญว่าเออทำไมจิตฉันฟุ้งเหลือเกินใช่ไหมดังนั้นพระศาสดาก็มีจิตที่ฟุ้งไปฟุ้งมาเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยเฝ้าสังเกตธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นั่งไปดูไปปุ๊บเนี่ยพระองค์บัญญัติได้เลยว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเห็นไหมแต่เราไปรำคาญแต่ท่านบัญญัติได้ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดเป็นอนิจจังพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมบัญญัติได้ละทีนี้เวลาจิตโยมเนี่ยหลุดไปเนี่ยสังเกตไหมว่าหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้างเวลาหลุดไปจากลมหายใจบางทีโยมก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างใช่ไหมบางทีก็ไปคิดปรุงไปในอนาคตบ้างบางทีก็ไปพอใจไม่พอใจบ้างนี่คือเวทนาสัญญาสังขารหลุดไปในสามธรรมชาตินี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ลมหายใจคือรูปพระองค์บัญญัติได้อีกแล้วว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธาตุพระองค์เรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเดี๋ยววิญญาณจะมาตั้งในลมเดี๋ยวไปตั้งในสัญญาเดี๋ยวไปตั้งในสังขารเดี๋ยวไปตั้งในเวทนาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ใครรู้ตรงนี้
ความรู้ตรงนี้เป็นอสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่มีแก่คนทั่วไปจะมีเฉพาะพระโสดาบันบุคคลเห็นนะโยมกำลังเริ่มแตะภูมิธรรมความเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยความรู้แค่นี้ไม่ต้องไปเห็นสวรรค์นรกแสงสว่างแล้วเห็นจิตตัวเองว่าจิตตัวเองทำงานอย่างไรและจิตตัวเองมีอาการอย่างไรโยมลองดูพระอริยบุคคลขั้นต้นสัทธานุสาลีนะมีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเขาเห็นชัดเจนเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเหลือเกินว่าจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงนามธรรมต่างๆทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงนี่สัทธานุสาลีบุคคลคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายคือไม่ควรทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก่อนคนคนนี้ตายได้โสดาปัตติผลแน่นอนถ้าในชีวิตนั้นเขามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยอสาธารณญาณเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะนั่งดูลมหายใจนี่แหละแล้วก็จะเห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงเนี่ยง่ายๆเห็นไหมพื้นฐานมากไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เราอย่าไปเป็นจิตซะเองเราให้เป็นผู้สังเกตเป็นผู้สังเกตการทำงานของธรรมชาตินี้ด้วยการเอาจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจซะตอนนี้เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันคิดซะว่าจิตเป็นเราแต่จริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าจิตไม่ใช่เราอย่างไรทีนี้จิตที่รู้ลมหลุดไปอีก3ธรรมชาติกลับมาธรรมชาติที่4คือตัวลมวนอยู่ใน4ธรรมชาตินี้พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้ก็เห็นตรงนี้ก้าวเข้าสู่โสดาบันละทีนี้ลองสังเกตว่าเราได้อะไรอีกขณะที่โยมอยู่กับลมหายใจหรือไปคิดอดีตเห็นไหมว่าอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นนึกออกมาลมหายใจหายไปแล้วโยมไปคิดเรื่องอดีตถูกต้องไหมอดีตเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นสัญญาขันเกิดขึ้นแล้วลมคือกายลมคือรูปที่พระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำดังนั้นลมหายใจเข้าและออกเนี่ยคือกายเหมือนกันโยมเอาจิตรู้ลมก็คือรู้กายหรือรูปธาตุดังนั้นขณะที่จิตรู้ลมหายใจและหลุดไปคิดอดีตนั่นคืออะไรดับรูปดับนามเกิดขณะนามธรรมเกิดโยมก็เพลินไปกับความคิดอดีตสักพักหนึ่งรู้ตัวก็ดึงกลับอารมณ์หายใจนั่นคืออะไรนามดับรูปเกิดเท่านี้เองโยมกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มันเร็วมากยังต้องนั่งเฝ้าสังเกตมาดีๆใช่ไหมดังนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านอย่าไปรำคาญให้ได้ปัญญาใช่ไหมและปัญญาตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาสุดยอดของปัญญาก็คือการเห็นการเกิดดับนี่แหละที่พระตถาคตบอกว่าเครื่องวัดปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปภายในจิตของเรานี่แหละและตรงนี้จะเข้าถึงความไม่ตายได้และเราจะรู้จักธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นตัวเราของเราเรารู้ว่าลมคือรูปกายทั้งหมดดินน้ำไฟลมคือตัวเราเวลาเราหลุดไปคิดอดีตก็เป็นความคิดฉันอีกเหมือนกันหลุดไปปรุงอนาคตก็ความปรุงแต่งฉันหลุดไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจก็สุขฉันทุกข์ฉันอีกเหมือนกันมีของฉันหมดเลยนี่คือความเป็นตัวเราของเรามี5ธรรมชาติที่เรียกว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมว่าการรู้ลมหายใจทำให้รู้จัก5ธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราครบหมดเลยบางคนบอกไม่รู้จักขันธ์5เพราะไม่มานั่งรู้ลมหายใจใช่ไหมทั้งที่มีอยู่กับตัวเราหรือบางคนจะเห็นรูปนามเกิดดับยังไงนี่เห็นละแค่นี้เห็นละทีนี้เห็นอะไรได้อีกพุทธเจ้าบัญญัติออกมาเยอะแยะเลยรูปนามเกิดดับบัญญัติว่าสีอันนี้เป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะบัญญัติว่าการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในสิ่งใดธาตุใดในสี่ธาตุเนี่ยนั่นคือการมีภพคือสถานที่เกิดนั่นเอง
บัญญัติว่าสี่ธาตุนี่คือภพนั่นแสดงว่าภพเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่รูปกายนี่นะรูปกายมันยังไม่ตายแต่จิตมันก็ไปสร้างภพอันเป็นนามธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยพระตถาคตจึงให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากเรียกว่ากายคตาสติเรียกว่าจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากถามว่าได้ประโยชน์อะไรการเอามาตั้งอยู่กับกายจะเรียกว่าการบริโภคก็ได้หรือตั้งอาศัยหรือเกาะเกี่ยวพระองค์บอกว่าชนเราใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครกำลังเอาจิตอยู่กับกายคนคนนั้นกำลังได้อมตะอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานอีกชื่อหนึ่งใน30กว่าชื่อถ้าโยมลืมเอาจิตอยู่กับกายผลคืออะไรพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเธอลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอกำลังลืมอมตะหรือนิพพานดังนั้นด้วยวิธีง่ายๆคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจของเราเอาไว้ลมคือกายกายคือลมพระองค์เคยตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเหมือนกันอันเดียวกันบัญญัติพบแล้วบัญญัติชาติขึ้นอีกชาติคืออะไรชาติคือการที่เราเนี่ยเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยเราผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ในอารมณ์นั้นๆแล้วพระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สี่ธาตุไม่มีเกินนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้รู้ได้แค่สี่ธาตุนี้ดังนั้นการที่เรารับรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งปั๊บเนี่ยเรียกว่ามีภพรู้ต่อไปเพลินต่อไปเรียกว่าเป็นชาตินะหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นแล้วอุปมาอีกอย่างพระองค์เปรียบภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีภพมันมีที่ตั้งพร้อมงอกแล้วและพระองค์บอกว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจทำให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเรียกว่าชาตินี่ภพกับชาติแยกกันอย่างนี้ดังนั้นการที่เราเพลินหรือมีการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยอันนั้นจะเป็นเหตุนำไปสู่อะไรชราและมรณะเพราะชาติมีชรามรณะจึงมี